สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีวิธีหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือสิ่งต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำข้าวเหนียวใส่หม้อน้อยต่อมาให้คุณใส่น้ำอุ่นประมาณ1ลิตรตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ทัพพีคนๆส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณพักข้าวเหนียวไว้นานประมาณ1ชั่วโมงหลังจากครบ1ชั่วโมงแล้วให้คุณนำข้าวเหนียวไปซาวน้ำสัก2ครั้งและนี่คือข้าวเหนียวที่ซาวน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วและให้คุณนำข้าวเหนียวตักใส่ถ้วยค่ะให้คุณใส่น้ำตำลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงหรือให้คุณใส่น้ำให้มีความสูงเท่าระดับความสูงของข้าวให้คุณดูตามตัวอย่างในวิดีโอประกอบค่ะแล้วจะเข้าใจจากนั้นให้คุณนำจานมาปิดถ้วยและให้คุณยกถ้วยเข้าไมโครเวฟให้คุณเวฟข้าวด้วยไฟแรงเวฟนานประมาณ5นาทีครบ5นาทีแล้วให้คุณยกถ้วยข้าวออกมาและให้คุณเปิดฝาหลังจากนั้นให้คุณใช้ซ่อมค่อยๆคนข้าวเหนียวให้ทั่วต่อมาให้คุณนำจานมาปิดถ้วยข้าวเหนียวอีกครั้งและให้คุณยกถ้วยข้าวเหนียวเข้าไมโครเวฟให้คุณเวฟข้าวเหนียวด้วยไฟแรงนานประมาณ5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วให้คุณยกถ้วยข้าวเหนียวออกมาและเปิดฝาให้คุณใช้ซ่อมค่อยๆคนข้าวเหนียวให้ทั่วอีกครั้งหุงข้าวเหนียวโดยใช้ไมโครเวฟแบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ